สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ The Gun The High Profile เบื้องหลังความสำเร็จนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้นำเสนอเรื่องราวของศิลปินคู่หูดูโอคู่แรกของเมืองไทยนะครับที่ประสบความสำเร็จที่เรียกได้ว่าเป็น Legend สัปดาห์นี้นะครับเราไปติดตามเรื่องราวของพวกเขากันต่อใน The High Profile เบื้องหลังความสำเร็จกันเลยครับอยากบอกให้รู้ฉันคือคู่ยามเธอพลังจะคอยเป็นพลังสร้างความหวังนั้นไว้ขอเธอจงตระหนักที่รักอย่าร้องไห้ตราบที่สองหัวใจในไงยังสู้อยู่คู่เคียงกันจะเป็นผู้คุ้มครองตักเตือนดังเช่นเพื่อนผู้หวังดีความมันกลัวทั้งหลายที่มีก็บอกฉันสิบอกมาหากวันใดพบเจอใครทำเกินจงรู้ว่าว้าวควันตาซบลงมาบนบ่าฉันเองว้าวควันตาซบลงมาบนบ่าฉันนั่นแหละครับก็คือตำนานจุดเริ่มต้นนะครับคร่าวๆนะครับต้องถามต่อเลยครับแล้วความโดดเด่นของเพลงที่หลังจากที่แต่งมาแล้วซูซานโจนเป็นอินสปิเรชันในการแต่ง 5-6 เพลงขึ้นมาความโดดเด่นของเบอร์5อยู่ตรงนี้ครับนะฮะอันนี้คือผมว่าเป็นจุดสำคัญนะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นเด็ก2คนที่ทางบริษัทเทปเนี่ยเขาไม่ได้ฟูมฟักมาแต่ต้นคืออยู่ๆเราก็เดินเข้ามาในบริษัทเขาฉะนั้นบริษัทเทปเนี่ยเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับเด็ก2คนนี้ดีไม่ได้มีพี่เลี้ยงมาคอยประกบคอยควบคุมแต่เขารู้ว่าเด็ก2คนเนี่ยมันมีคนชอบเพราะว่าเดโมที่ผมนำมาให้บริษัท Nicepot เนี่ยเขาเคยลองไปเปิดทดลองในวิทยุปรากฏว่าฟีดแบคดีแต่เนื่องจากว่า Nicepot เนี่ยเขาไม่ได้มีแผนกดูแลศิลปินเลยครับเขาก็เลยจะทำไงเด็กๆ2คนดีเอ้าเด็ก2คนไหนๆจะกลับไปเรียนเมืองนอกแล้วไปอัดเทปที่เมืองนอกเลยเขาว่างั้นไปอัดที่เมืองนอกเลยคือถ้าอัดเมืองไทยเนี่ยก็คงจะมีคนดูแลแต่เนื่องจากว่าเรา2คนต้องกลับไปเรียนเขาก็เลยให้สตังค์เรามาก้อนหนึ่งรู้สึกจะเป็นเงินประมาณสัก 8,000 เหรียญนะในยุคนั้นก็เยอะนะแสนกว่าบาทให้เราไปที่อเมริกาไปที่ LA แล้วก็ไปทำเพลงกันเองเลยซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นจุดที่มันทำให้เบิร์ดกับฮาร์ดโดดเด่นกว่าเพลงในยุคนั้นเพราะว่าผม2คนประสบการณ์ก็ไม่มีแต่มีสตังค์ในมือมันละสิทีนี้ก็เลยไปเข้าสตูดิโอเองคนไหนเล่นอะไรได้จ้างมาเล่นผมเอาแบบนี้ครับมันเลยออกมาเสียงประหลาดแล้วผมกับเบิร์ดก็ร้องเสียงประหลาดเพราะว่าเราโปเมืองนอกไม่รู้ว่าตลาดเมืองไทยนี่เขาร้องเพลงกันยังไงอ๋อสำเนียงนั่นแหละเลยเจ้าเอ้ยโอ้โหพอออกเทปออกเทปมันดังเลยดังส่วนหนึ่งเพราะว่ามันโดดเด่นในเรื่องของสไตล์ด้วยวันนี้ผมคิดเอาเองนะถูกต้องผมชักว่าใช่ครับผมคิดเอาเองพี่ว่าอย่างนึงคือว่าจริงๆแล้วในตอนนั้นพอเพลงซูซานโจนออกมาเนี่ยต้องเข้าใจว่าคนไทยยังไม่ได้มีเพลงจะแต่งเพลงสากลเองเลยนะจริงก่อนหน้าเพลงซูซานโจนไม่ได้มีเพลงสากลที่คนไทยแต่งขึ้นมาไม่ใช่เป็นเพลงแรกเลยมั้งว่าจริงอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงซึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวเพลงในแง่ของการตลาดด้วยแหละก็คือจะพูดอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น2หนุ่มจากอเมริกาเบิร์ดกับฮาร์ดฟังดูดีมั้ยดีมากสมมติว่าเบิร์ดก็ชื่อยงชื่อใช้อย่างเงี้ยนะสองหนุ่มจากอเมริกายงกับใช้แงวใช่ไหมแต่พอมาแล้วมันก็ทุกอย่างมันลงตัวลงตัวไงล่ะแล้วเราก็ไม่ได้อยู่นี่นานคือมาเนี่ยก็มาแค่ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เพราะมันเบรกตอนวินเทอร์ใช่ป่ะก็มาแป๊บๆแล้วก็หายไปฉะนั้นแฟนคนไทยเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปหาตัวเจอที่ไหนเขาก็นึกในใจว่าโอ้โหเบิร์ดกับฮาร์ดนี่มันคงสูงหล่อขับรถพอร์ชเล่นสกีนะเล่นสกีกินสเปซก็แบบกินวายที่ไหนได้นุ่งเกงขาสั้นกินส้มตำอยู่ที่บ้านคือมันเป็นอย่างเงี้ยตอนนั้นจะไม่เห็นหน้าตาเลยสมัยก่อนว่าเห็นแวบๆแต่เขารู้สึกว่าเขาก็จินตนาการไปตอนนั้นแฟนเพลง crazy มากก็เลยประมาณนั้นแหละครับผมแล้วคุณซูซานโจนี่เขารู้มาครับว่ามีเพลงเกี่ยวกับเขาผมก็เคยเล่นเพลงนี้ให้เขาฟังนะแต่ก่อนที่ผมจะดังเป็นเบิร์ดอ๋อเหรอครับเขาคงไม่รู้หรอกว่ามาเมืองไทยแล้วบอกว่าซูซานโจนี่อ๋อนั่นคือเขาเขาอะไรเงี้ยจริงนะก่อน
ก่อนที่จะตายจากกันน่าจะให้เขารู้หน่อยต้องบินอาหารนิดนึงเพราะพี่เคยแต่งเพลงเนี่ยนะชื่อคริสติมาเรียเนี่ยตอนหลังเนี่ยพอเขารู้เนี่ยว่าเพลงนี้ดังเนี่ยโอ้แม่เขาก็จะแบบเขาก็ตอนหลังยิ่งมี Facebook นะพอมันมีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่คริสตินเขาก็จะแบบเนี่ยเป็นเพลงของสำหรับคนที่ถูกเอ่ยถึงนี่เขาคงภูมิใจแล้วนั่นแหละพี่ว่าเรื่องเพลงเรื่องของสไตล์ของเพลงเรื่องของโอกาสทางการตลาด Oh Susan Joe You had to break my heart I should have known you've been pretending from the start Remember when we made a vow But how was I to know that you would change somehowA painful melody remained in memory You left me, you broken me without a heart ทำในวงการบันเทิงจริงทำมาทุกอย่างแล้วใช่ไหมครับก็นอกจากร้องเพลงผมเริ่มจากร้องเพลงนะแล้วก็ไปตัดแล้วก็มาอ่านข่าวพิธีกรนะส่วนเบิร์ดนี่เขาก็มีแสดงหนังนะเขาเป็นแสดงเป็นพ่อตาของณเดชน์ในหนังเรื่องคู่กรรมจริงๆแล้วในสมัยโอกาสมันมาแต่พี่ไม่ได้อยากพี่ยังจำได้เมื่อสักโอ้ตอนนั้นยังทำงานอยู่ที่ฟิล์มซีฟูจิฮะแล้วพี่ไก่อ่ะแกก็แบบมีบทมาให้เราก็แบบเราไม่ได้เป็นนักแสดงอ่ะถ้ารู้สึกว่าการเป็นนักแสดงมันต้องแบบไปเรียนมาหรือมี acting class อย่างเงี้ยเขาจะให้โอกาสเราทำเราก็ไม่ได้ทำหลังจากนั้นมาเราก็รู้สึกว่าเราทำแล้วทำได้ไม่ดีเราก็ไม่เคยทำอีกเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนที่มาเล่นเป็นอะไรนะพ่อโกบริพ่อตาพ่อตาพ่อโกบริคือใครพ่อตาโกบริพ่อตาโกบริฝากไปยังน้องๆ นะฮะที่ดูรายการอยู่จริงๆแล้วการเรียนเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่อย่าไปคิดนะครับว่าสุดท้ายแล้วเราจะยึดในสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยจากมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเนี่ยมาประกอบอาชีพเพราะว่าจริงๆแล้วการเรียนมันเรียนได้หลายทางใช่สมมุติถ้าเกิดน้องเรียนมหาวิทยาลัยจบมาแล้วแต่น้องดันไปได้สูตรโรตีแสนอร่อยที่แบบใครกินแล้วหยุดทานชิ้นเดียวไม่ได้อย่างเงี้ยน้องจงลืมไอ้สิ่งที่น้องเรียนจากมหาวิทยาลัยครับแล้วจงทําโรตีให้มากที่สุดให้ขายได้มากสถานที่ที่สุดแล้วน้องก็จะประสบความสุขแล้วก็เอาเงินที่ได้มาน่ะไปทำในสิ่งที่น้องชอบไม่ได้บอกว่าไม่ควรจะเรียนนะครับการเรียนเนี่ยมันสอนให้เรามีวิธีการคิดเป็นขั้นเป็นตอนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันอาศัยมากกว่าแค่บทเรียนนั้นๆจากโรงเรียนถูกต้องมันอาศัยประสบการณ์มันอาศัยการที่เราไปค้นหาบางอย่างที่เราชอบส่วนตัวมันไปหาสิ่งที่เราจริงๆแล้วสามารถเห็นคนอื่นเขาทำและทำได้ดีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเรียนมาแล้วนอกจะเป็นหมอนะหรือเป็นหมอหรือเป็นวิศวะนี่ก็ว่ากันไปไฟฟ้านะฮะหรืออะไรที่มันต้องใช้ความรู้จริงๆอ่ะสร้างจรวดสร้างตึกอะไรเงี้ยน่ะเรียนแต่เรียนมีหลายทางไงที่เขาบอกไงคุณอาจจะเรียนจากคนที่เขาสร้างตึกเก่งก็ได้ไม่ต้องไปหมายอะไรดูไอ้คนที่เขาทำเก่งแล้วก็สอบถามเขาจำเขามันก็ทำได้เหมือนกันนะฮะการเรียนสำคัญแต่สุดท้ายสำคัญกว่าคือการใช้ชีวิตด้วยความรู้ที่เรียนมาไม่ใช่ว่าเรียนอยู่นั่นน่ะปริญญาตรี4ใบเอาเดี๋ยวไปโทรต่อยช่องไหนนี่ก็เหมือนก็ดีถ้ามีตะตังก็เรียนไปนะแต่สุดท้ายมันต้องหยุดเรียนแล้วก็มาทำงานดีมากๆเลยครับเป็นปรัชญาอินไซต์จากพี่ที่แบบว่าผ่านอะไรมาเยอะจริงๆมรสุมที่หาสีทองนำเราสองให้ป้องรักกันฟ้าคำรามเธอกลัวตัวของเราหนาวสั่นสื่อดวงตาสัมพันธ์อบอุ่นพลันสองเราความรักเราเคยสดชื่นแล้วย้ายแปรเป็นอื่นเหลือแต่ความคืนคมระทมเมื่อลมพายุหาฝนมาเธอไม่ยอมบอกเหตุผลใดใดปล่อยฉันไว้กลางฝนจะถามว่าความสำเร็จแล้วฮะและความสำเร็จในมุมมองแต่ละคนของพี่ฮาก่อนไอ้นี่สิความสำเร็จนี่สิคืออะไรแต่ก่อนผมก็เคยคิดนะครับว่าความสำเร็จก็คือการที่มีเงิน1ล้านบาทนั่นเมื่อไหร่ฮะตอนนั้นโอ้ก็ตอนทำงานใหม่ๆแล้วเงินเดือน 4,000 โอ้ถ้าเรามี1ล้านบาทนี่เราคงจะแฮปปี้มากนะฮะจากนั้นนี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับ
คือถ้าเกิดความสุขของเราเนี่ยมันเปลี่ยนตามตัวเราไปเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาดูอย่างวันนี้อายุ50ความสุขของพี่ฮัทก็คือการได้ใช้ชีวิตกับสิ่งที่เราชอบเช่นรับประทานอาหารรสอร่อยนะฮะได้นอนหลับเพียงพอตื่นโดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกนะฮะทำงานโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลกับมันนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือความสุขไม่ใช่เงิน1ล้านอีกต่อไปแล้วไม่ใช่ว่าพี่ฮัทมี10ล้านไม่ใช่นะทุกวันนี้เออถ้ามีใครมาจ้าง1ล้านเราก็ไปเพราะว่าเรายังต้องการเงินอยู่เพียงแต่ว่าไอ้ความสุขทางด้านอื่นนี่มันก็สำคัญแต่สมัยนั้นมารู้สึกเหมือนว่าเงินมันสำคัญแต่เดี๋ยวนี้เงินก็สำคัญแต่มันมีเงินสำคัญพี่ว่าสิ่งที่สำคัญนะและพี่ว่าจริงๆพี่ฮัทก็แบบมีไปสัมภาษณ์คนอื่นบ้างนะฮะสิ่งที่ได้ยินเสมอคืออย่างนี้คนเราเนี่ยเกิดมาแล้วใช้ชีวิตอยู่เนี่ยน่าจะใช้ชีวิตและทำมาหากินกับสิ่งที่เรารักและเราชอบสำคัญมากฟังง่ายๆนะ Do what you like and like what you do อยู่จะเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกใช่ทำอะไรที่ชอบแล้วต้องชอบในสิ่งที่ทำด้วยคือคนที่โชคดีที่สุดในโลกนั่นแหละและขอให้มันทำมาหากินได้เพียงพอไม่ต้องแบบว่าโอ้โหร่ำรวยอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเราได้เงินมาเยอะแยะแต่โดยกับการทำบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้รักและไม่ชอบมันโหทรมานนะถึงแม้จะได้เงินมามันทรมานครับแล้วก่อนจากกันอยากให้พี่เบิร์กกับพี่ฮาร์ทฝากถึงแฟนเพลงถึงคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ว่าจะมีอะไรบ้างอีกทีนึงครับก็คุยกับน้องมั้งนะครับในรายการนี้มาสักพักแล้วถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะฟังเพลงสำหรับแฟนเบิร์กฮาร์ทผมเชื่อเลยว่าแน่นอนท่านต้องไปแน่แต่สำหรับคนที่เพิ่งรู้จักผมผ่านทางรายการน้องมั้งก็ขอเชิญนะครับ12กันยายนไปรู้จักเบิร์ดกับฮาร์ทกันให้ดีกว่านี้ผ่านทางบทเพลงอมตะของเรา30ปีเบิร์ดกับฮาร์ทนะครับที่เมืองทองธานีไปจองก็ได้แล้วครับผมรีบๆไปจองครับก่อนที่มันจะเหลือเยอะไม่ใช่และนี่ครับคุณผู้ชมครับเบื้องหลังความสำเร็จนะครับของบุคคลที่ถือว่าเป็นเลเจนด์ของวงการเพลงไทยบ้านเรานะครับเขาบอกไปแล้วนะครับว่าคุณผู้ชมอยากจะสำเร็จแทนเขาได้เนี่ยก็แค่ทำตามแค่2อย่างนะครับทำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำกับคุณเบิร์ดกับคุณฮาร์ทในวันนี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมสามารถสัมผัสได้เลยนะครับว่าความผูกพันของคำว่าเพื่อนและการเล่นดนตรีเนี่ยมันมีความสุขที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ครับความสุขจากสิ่งเหล่านี้เองนะครับทำให้คุณเบิร์ดกับคุณฮาร์ทประสบความสำเร็จมากและอยู่ในใจคุณผู้ชมมาจนถึงทุกวันนี้ก่อนจากกันนะครับต้องขอขอบคุณโรงภาพยนตร์คอร์เทียซีนีอาร์ตนะครับชั้น4 M คอร์เทียนะครับที่นี่สมบูรณ์แบบมากครับหมดเวลาของสัปดาห์นี้แล้วที่ไฮโปรไฟล์ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับเขามีดีที่ไหนเธอจึงละเมอเพ้อถึงอยู่ร่ำไปโปรดอย่าลืมรักเราที่เคยปากใจโปรดเห็นใจขอจงได้ปราณีหรือลืมเราหรือเจ้าเอ๋ยก่อนเราเคยรักกันทุกคืนวันหวานชื่นไม่รักก็โปรดอย่าฝืนขอให้ลืมอย่ากลับคืนกลับคำยังจะได้ไม่ลืมการเรียนสำคัญแต่สุดท้ายสำคัญกว่าคือการใช้ชีวิตด้วยความรู้ที่เรียนมาMonk Production